ละครชีวิตรักลูกคุณหนูตอนที่6ในที่สุดแล้วซาลี่ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นเลขาของศิวัตเธอทำงานเก่งสมกับที่อวดตัวเองแต่แท้จริงแล้วเธอเอางานไปให้ผู้ชายที่มาชอบเธอทำให้พี่ดอมคะช่วยซาลี่ทำบัญชีตัวนี้หน่อยสิคะตัวเลขมันปวดหัวซาลี่ดูแล้วปวดหัวตุบๆเลยค่ะงานของใครเหรอจ๊ะรอบก่อนซาลี่ก็มาให้พี่ทำรอบนึงแล้วนะยังไม่ได้บอกพี่เลยว่าเป็นงานของใครแล้วทำไมซาลี่จะต้องเอามาทำด้วยงานของพี่สาวซาลี่นะคะก็อย่างที่บอกว่าแฟนเขาอะไม่สบายแล้วเขาต้องไปดูแลไม่มีเวลาทำเลยซาลี่สงสารก็เลยเอามาช่วยทำให้แต่ว่าซาลี่ทำไม่ได้พี่ดอมทำให้หน่อยนะคะนะคะได้จ้ะเดี๋ยวพี่ทำให้นะพี่ดอมนี่น่ารักที่สุดเลยอะค่ะเพื่อซาลี่พี่ทำได้แล้วเมื่อไหร่ซาลี่จะตกลงเป็นแฟนกับพี่สักทีล่ะจ๊ะแหมใจเย็นๆสิคะพี่ดอมเอ๊ะอะเอ๊ะอะก็จะเร่งรัดซาลี่เรื่อยเลยก็พี่อยากไปเจอคุณแม่ของซาลี่นี่จ๊ะเราอะก็คบกันมาตั้งนานแล้วนะถึงจะยังไม่ใช่แฟนกันแต่ก็รู้จักกันมานานแล้วพี่ก็อยากเจอครอบครัวของซาลี่โอ้ยคุณแม่ท่านทำงานยุ่งนะคะไปต่างประเทศทุกสัปดาห์เลยยังไม่มีเวลาว่างเลยอะค่ะพี่ดอมโอเคจ้ะโอเคถ้าอย่างนั้นส่วนงานนี่พี่จะรีบทำให้นะไม่ต้องห่วงโอ้ยน่ารักจังเลยอะเอารางวัลเป็นอะไรดีคะซาลี่จะให้อะไรพี่ก็ดีทั้งนั้นเลยจ้ะถ้างั้นก็ให้งานสำเร็จก่อนแล้วกันนะคะแล้วซาลี่จะบอกว่าจะให้พี่ทำอะไรซาลี่เอางานมาส่งสิวัตเขาพอใจมากจึงเสนอชื่อให้เธอไปดูงานกับเขาที่ญี่ปุ่นที่ประชุมเห็นชอบเพราะเธอกับสิวัตทำงานเข้าขากันได้ดีซาลี่จึงได้ไปประชุมที่ญี่ปุ่นลา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 แกอารมณ์ดีอะไรกันนะกันหนานางซาลี่ก็ต้องอารมณ์ดีสิแม่งานฉันประสบความสำเร็จฉันกำลังจะได้ไปญี่ปุ่นหน้าที่การงานของฉันเจริญก้าวหน้าตอนนี้ฉันก็กลายเป็นเลขาของเจ้านายเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาตั้ง15,000เออดีใจด้วยแกมันเก่งสมกับที่แม่ผูกความหวังเอาไว้กับแกนางซาลี่นอกจากงานฉันจะประสบความสำเร็จแล้วแม่ก็เตรียมตัวรับลูกเขยเศรษฐีได้เลยใครวะลูกเขยเศรษฐีไม่เห็นพามาให้แม่รู้จักแกไปมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คุณสิวันไงแม่ก็เคยเจอหน้าเขาตั้งสองสามคนแล้วนี่เฮ้ยคุณสิวันเขาเป็นแฟนคุณทิชาไม่ใช่เหรอคุณทิชาแม่เลิกเรียกมันว่าคุณทิชาสักทีเถอะเป็นแค่แฟนกันไม่ได้ผัวเมียกันสักหน่อยเป็นได้ก็เลิกได้ถึงจะเป็นผัวเมียกันแล้วมันก็ยังเลิกกันได้เลยแม่หนังสาลี่นี่แกคิดจะทำอะไรอะฮะโอ้ยแม่อย่าทำมาตกอกตกใจไปหน่อยเลยก็อีกแค่แฟนคนอื่นเข้ามาชอบฉันฉันไม่ได้ไปแย่งผัวใครสักหน่อยฉันจะทำยังไงกับแกดีนะฮะนางสาลี่แกจะได้รู้สำนึกซะบ้างว่าที่แกคิดจะทำมันผิดยังไงคนทุกคนก็ต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นไหมแม่จะให้ฉันดักดานเป็นลูกของแม่อยู่ที่สลัมแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยไงฉันไม่อยากเป็นอีสาลี่ฉันอยากเป็นคุณสาลี่แม่เข้าใจไหมแล้วแต่แกก็แล้วกันกรรมของใครกรรมของมันไม่มีกรรมอะไรทั้งนั้นแหละแม่คนอย่างฉันต้องมีบุญแล้วก็บุญแม่จำเอาไว้เลยทิชาผมจะต้องไปประชุมที่ญี่ปุ่นสัก2อาทิตย์นะไปนานแค่ไหนนะคะ2อาทิตย์เลยเหรอใช่จ้ะ2อาทิตย์งานสำคัญแล้วก็ต้องมีการเตรียมงานมากมายหลายอย่างเลยอะจริงด้วยสิคะทิชาเองก็นัดเพื่อนที่ญี่ปุ่นเอาไว้ว่าจะไปเที่ยวด้วยกันจริงเหรอจ๊ะดีสิถ้าอย่างนั้นเราก็ไปด้วยกันเลยไหมไปพร้อมกันเลยจริงค่ะ
แต่ก็ไม่ต้องมาห่วงอะไรทิชาหรอกนะคะทิชาไปกับเพื่อนได้พี่สิวัตรก็ไปทำงานของพี่ไปเถอะค่ะทิชาไม่อยากกวนกวนอะไรเล่าเราเป็นแฟนกันนะดีซะอีกอ่ะมีทิชาไปด้วยเวลาประชุมเสร็จพี่ก็จะได้ไปดินเนอร์กับทิชาไม่เหงาดีพี่ชอบแล้วใครตามพี่ไปด้วยบ้างล่ะคะไปคนเดียวหรือว่าหนีบใครไปด้วยสาลีอ่ะสาลีเขาก็ต้องไปกับพี่ด้วยจำได้ไหมสาลีที่เราเจอกันที่หน้าสำนักงานวันก่อนคุณสาลีเลขาคนที่สีสวยนั่นหรอคะใช่จ้ะแต่ว่าสาลีเขาเป็นคนทำงานเก่งมากเลยนะพี่เอาบัญชีไปให้เขาทำแป๊บเดียวก็เสร็จแถมยังถูกต้องด้วยทำงานดีมากกว่าคุณเฟื่องซะอีกค่ะทิชาก็ว่าเขาเก่งถ้างั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่านะคะจะได้รีบกลับมาเคลียร์งานด้วยไงจ้ะไปก็ไปทิชายิ้มรับอ่อนหวานเดินเกมใหม่สาลี่เองก็ตื่นแต่เช้ามาที่สนามบินพอเจอทิชาที่นี่เธอก็ปรีเข้ามาหาอ้าวคุณทิชาสวัสดีค่ะมาส่งคุณสิวัตรแต่เช้าเลยนะคะไม่ได้มาส่งค่ะแต่จะไปด้วยกันอะไรนะคุณทิชาหมายความว่ายังไงทำไมจะต้องไปด้วยกันพอดีว่าทิชานัดเพื่อนที่จะไปเที่ยวด้วยกันที่ญี่ปุ่นนะคะตรงกับวันที่สิวัตรเขาจะไปประชุมพอดีเลยพี่สิวัตรเขาก็เลยชวนนะคะนัดเพื่อนหรือว่าต้องการไปเฝ้าคุณสิวัตรกันแน่เฝ้าไม่เฝ้ามันก็เป็นสิทธิ์ของทิชาไม่ใช่หรอคะทิชาเป็นแฟนกับคุณสิวัตรจะไปเฝ้าจะไปดูจะล่ามโซ่มันก็เป็นสิทธิ์ของทิชาค่ะเชิญคุณทิชาตามสบายเอาโซ่ผูกคอบอสไว้ให้ดีๆนะคะเดี๋ยวคนอื่นจะง่าไปกินซะก่อนก็ว่าจะทำอยู่เหมือนกันนะคะเพราะผู้หญิงสมัยนี้มันก็จ้องจะง่าของคนอื่นโดยไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอยู่แล้วคุยอะไรกันอยู่จ้าสองสาวท่าทางสนุกจังทิชากำลังชมคุณสาลี่นะคะว่าเป็นคนทำงานเก่งเล่นละครเก่งอุ๊ยไม่ใช่ค่ะทำงานเก่งอย่างเดียวขอบคุณมากนะคะคุณทิชาที่อุตส่าห์ชมสาลี่ได้ยินว่าคุณสาลี่ทำงานเก่งเอางานให้ไปเมื่อไหร่ก็เสร็จทุกอย่างเลยจริงไหมคะแบบนี้ทิชาอยากจะจ้างไปทำงานพิเศษที่โรงแรมจังเลยค่ะไม่ได้หรอกค่ะแค่นี้งานของสาลี่ก็ล้นมืออยู่แล้วแต่งานสำคัญจริงๆนะคะคุณสาลี่เป็นการประชุมสำคัญของผู้บริหารเลยค่ะได้สิจ๊ะเคลียร์งานเสร็จแล้วพี่จะให้สาลี่เขาไปช่วยนะสาลี่ร้อนใจที่สิวัตรรับปากทิชาแบบนั้นเพราะเธอทำงานอะไรไม่เป็นสักอย่างเดียวก็จบลงไปแล้วนะคะสาลี่จะแก้ตัวยังไงเมื่อทิชาวางแผนใหม่ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ